ขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจคะยังไงเรื่องนี้อย่าให้ถึงหูนักข่าวนะคะขอบคุณมากค่ะเจอรถพะพายแล้วนะคะตำรวจเจอรถพะพายอยู่แถวเจริญกรุงค่ะแต่ไม่เจอตัวเฮ้ยจะบ้าเหรอจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะเขาเนี่ยเมื่อกี้นี่เพิ่งคุยกับจุ๋มล่าสุดบอกว่ากำลังจะมาที่นี่อ่ะไม่แล้วโทรหาเพื่อนคนรู้จักครบยังจุ๋มโทรหมดแล้วแต่ทุกคนติดต่อพะพายไม่ได้เลยไม่รู้พะพายไปไหนอ่ะข้างล่างนักข่าวของเราเต็มไหมค่ะไปหาใครรับหน้านักข่าวไว้ก่อนค่ะแล้วนิสากับจุ๋มติดต่อพ่อพายได้กันติดเร็วได้ไปเร็วเร็วพ่อพายหายไปไหนคะพี่อะพยายามโทรหาแม่นั่นอยู่เหรอเขาชื่อพ่อพายครับคุณแม่ไม่ได้ชื่อแม่นั่นคุณแม่น่าจะจำได้แล้วนะครับแม่ไม่คิดว่าจะต้องเกี่ยวข้องด้วยแม่ก็เลยไม่ได้จำคุณแม่ครับจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับคุณแม่พายกำลังจะแต่งงานกับผมนะครับแน่ใจเหรอไม่แน่นะรุธอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากแต่งงานกับแม่นั่นเองก็ได้ทำไมคุณแม่คิดว่าผมจะเปลี่ยนใจล่ะครับไม่สิครับคุณแม่มั่นใจมากๆด้วยว่าผมจะเปลี่ยนใจนี่ครับคัฟลิงที่พ่อพายเขาเก็บได้แล้วก็คิดว่าเป็นของนายมาร์กอะไรนั่นคุณแม่ดูด้านหลังสิครับมันมีโลโก้ร้านจิวเวลรี่ร้านหนึ่งสลักอยู่คุณแม่คุ้นๆไหมครับผมคุ้นมากเลยครับคุณแม่คุ้นๆว่าจะเป็นร้านประจำของคุณแม่ยังไงก็ไม่รู้นี่รู้ที่ว่าแม่สั่งทำคัพลิงนี่และแม่ก็อยู่เบื้องหลังเรื่องวุ่นวายทั้งหมดอย่างนั้นเหรอไร้สาระแม่จะทำไปเพื่ออะไรนั่นน่ะสิครับคุณแม่ครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าคนที่เขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรแต่ผมก็แอบภาวนานะครับว่าคุณแม่เนี่ยคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วผมก็หวังลึกๆอยู่อีกว่าผมคงจะคิดถูกนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงจะผิดหวังมากๆเลยนะครับคุณแม่หัวพายคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าครับหัวพายหัวพายดอนเกิดอะไรขึ้นครับแล้วคุณเป็นไรปะเนี่ยทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอตื่นขึ้นมาฉันก็มาอยู่ที่นี่เราออกไปจากที่นี่ดีกว่าครับเดี๋ยว
มองอะไรครับดื่มอะไรร้อนไหมครับเดี๋ยวผมทำมาให้ก็ดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่คอนโดค่ะแล้วพายหายไปไหนมาทั้งวันรู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงแทบแย่คือพายคุณพายดื่มชากลิ่นอะไรดีครับกลิ่นผลไม้ไหมครับค่ะพายนี่นายดาวอยู่กับพายด้วยเหรอแล้วเขาไปอยู่กับพายได้ยังไงพายไม่สะดวกคุยตอนนี้ค่ะพี่แพทงั้นเดี๋ยวพี่ให้จุ๊บไปหาที่คอนโดนะไม่ต้องค่ะคือพายรู้สึกเพลียนะคะไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะพายถ้าคลิปนี้หลุดออกไปเธอจะวุ่นวายแค่ไหนนะหมายความว่าไงครับพวกมันทำอะไรคนกันแน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอตื่นขึ้นมาเสื้อผ้าฉันก็หลุดลุ่ยไปหมดมันคงไม่ได้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับเพราะถ้ามันทำอะไรคุณเนี่ยคุณก็น่าจะพอรู้ตัวบ้างไม่ใช่เหรอครับผมว่านะครับตอนนี้เราควรจะไปแจ้งความแล้วก็ให้หมอตรวจร่างกายครับไม่ได้นะแจ้งความไม่ได้ไม่งั้นนักข่าวก็ต้องรู้แล้วถ้าคนอื่นรู้พวกเขาก็ต้องเอาไปลือกันว่าฉันถูกแต่ว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ไม่ได้ฉันจะให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ไม่ได้แม้แต่คุณนรุตเนี่ยเหรอครับนรุตยิ่งห้ามรู้ทำไมล่ะครับคุณนรุตเป็นแฟนคุณไม่ใช่เหรอครับก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับรู้แล้วก็พาคุณผ่านเรื่องนี้ไปไม่ใช่เหรอครับนี่คุณสองคนรักกันจริงหรือเปล่าครับคารุตพายคุณหายไปไหนมาทั้งวันเลยครับผมเป็นห่วงคุณแทบแย่พายไปทำธุระนะคะแล้วพอดีแบตหมดตอนนี้ผมอยู่ในรถนะครับกำลังขับไปหาคุณเนี่ยไม่ต้องมานะคะคือพายรู้สึกเพลียนะคะอยากพักผ่อนได้ครับถ้างั้นพรุ่งนี้เนี่ยผมมารับคุณไปทานกลางวันด้วยกันนะค่ะ
มีอะไรจริงๆค่ะคือพายรีบไปทำธุระส่วนตัวแล้วแบตมือถือหมดนะคะก็เลยติดต่อทุกคนไม่ได้ธุระอะไรของแกพายธุระส่วนตัวไงเข้าใจไหมคำว่าธุระส่วนตัวเรื่องรถอะพายมันไปจอดรถทิ้งกุญแจไว้ที่เจริญกรุงเพราะอะไรพอดีพายไปทำธุระแถวนั้นนะคะแล้วพายเห็นว่ารถติดพายรีบพายก็เลยจอดรถไปแถวนั้นแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปแทนแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรปิดบังพวกเราอยู่ค่ะงั้นก็ดีแล้วนี่เรื่องครูสอนเชลโล่พี่ว่าพี่จะเปลี่ยนให้นะเพราะว่าถ้าดอนยังสอนอยู่เดี๋ยวก็มีข่าวไม่จบไม่สิ้นแต่พายว่าจะเปลี่ยนเลยนะคะคือถ้าเปลี่ยนครูสอนคนใหม่กว่าจะจูนกระติดมันใช้เวลาเสียเวลาค่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราเปลี่ยนก็เหมือนกับว่าเราร้อนตัวยังไงคนก็เอาไปลืออยู่ดีว่ารูปนั้นมันมีมูลแล้วมันมีมูลไหมล่ะพายไม่มีค่ะรถใกล้ถึงแล้วงั้นพายขอตัวนะคะเดี๋ยวโอนให้ เงินไม่กี่แสนเนี่ยฉันไม่โกงเลย อยากฟ้องก็ฟ้องไปเลยนี่เห็นคนลำบากเนี่ยไม่คิดจะช่วยนะฮะฉันจำเป็นต้องช่วยนายด้วยเหรอฉันมีแต่จะสมน้ำหน้านายด้วยซ้ำสมน้ำหน้านี่บางทีเนี่ยนะเธออาจจะเป็นต้องช่วยฉันมากกว่าที่เธอคิดก็ได้นะเธออย่าลืมสิว่าฉันเนี่ยแอบรู้ความลับบางอย่างของเธอแล้วถ้าเกิดไอ้ความลับนี้เนี่ยมันแพร่พรายออกไปให้คนอื่นเขาได้รู้เนี่ยเธอลองคิดดูสิว่าเธอเนี่ยจะชิบหายวายวอดแค่ไหนมือแกเองเหรอฮะกลัวเป็นด้วยเหรอนี่ถ้าเกิดกลัวนะพี่นะก็หัดทำตามที่ฉันบอกสิจะให้ฉันช่วยเหรอให้ฉันตายแล้วเกิดใหม่ก่อนดีกว่าเถอะวันนี้คุณเข้าไปที่ช่องทำไมล่ะครับเข้าไปซ้อมเชลโล่เหรออ๋อวันนี้ไม่มีเรียนค่ะคือพี่แพทเรียกไปถามว่าเมื่อวานทำไมถึงติดต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมดาราเบอร์ต้นๆของช่องหายไปตอนที่มีข่าวแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้พวกเขาทำเป็นเรื่องใหญ่คงไม่ได้หรอกครับแล้วรู้ละคะไม่สงสัยบ้างเหรอคะว่าพายหายไปไหนแล้วมันมีอะไรที่ผมต้องสงสัยหรือเปล่าครับผมล้อเล่นนะครับพายพูดอะไรผมก็เชื่อตามนั้นหมดแล้วแหละเพราะพายเป็นคนที่ผมไว้ใจได้ใช่ไหมครับค่ะไปครับทานข้าวกันค่ะ
ายครับมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรค่ะฝีมือแกใช่ไหมอีมาทำไมถึงได้ดูแน่ใจนะว่าฉันคือไอ้มาร์กอะนี่แกร้อนเงินมากถึงขนาดใช้วิธีสกปรกสกปรกอย่างนี้เลยใช่ไหมแทนที่จะเดาว่าฉันคือใครฉันว่าเธอควรกังวลมากกว่าว่าฉันกำลังจะส่งอะไรให้แฟนเธอดูเอ๊จะใช่คลิปที่เฉลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ม่านรูดหรือเปล่านะที่กระทรวงนะครับไม่มีอะไรหรอกพายคุณโอเคไหมส่งแค่นี้นะครับค่ะรุธคะรุธจะไม่ถามซะหน่อยเหรอคะว่าวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้าผมถามคุณแล้วเนี่ยผมจะได้คำตอบไหมครับผมจะเชื่อทุกอย่างที่คุณพูดนะแต่ถ้าคุณไม่มีคำตอบให้ผมก็ไม่รู้อะไรไปเชื่อเหมือนกันนะพักผ่อนนะครับวางแค่หยอกนิดหยอกหน่อยนั่นแกอีกแล้วใช่ไหมไอ้มาร์คที่แกจะเอายังไงกับฉันกันแน่ฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอหรอกนะเธอต่างหากที่ต้องการบางอย่างจากฉันคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ม่านรูดเธอเข้าใจใช่ไหมว่าทุกอย่างมีราคาโดยเฉพาะคลิปสำคัญแบบนั้นก็น่าที่จะต้องทุ่มทุนสร้างประมาณสัก1 ล้านฉันจะแน่ใจได้ยังไงเพราะแกไม่ได้เก็บฟาไว้อีกชุดอ่ะถ้ามันจะไม่มีตัวเลือกนะแล้วถ้าฉันยอมทำตามที่แกบอกแกจะเลิกตามมาควานเอาชื่อหญิงมาขู่ฉันอีกไหมต้องให้บอกสักอีกครั้งว่าเธอไม่ใช่ฝ่ายที่จะมาต่อรองกับฉันถ้าเธอตกลงตามที่ฉันบอกเมื่อไหร่ก็ไลน์มาแล้วกันอะไรนะครับ
ไอ้มาร์คมันแบล็กเมลคุณเหรอครับฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่มันหรือเปล่าอ่ะแต่นอกจากมันแล้วก็ไม่น่าจะเป็นใครไปได้อีกอ่ะแล้วตอนนี้มันก็กำลังร้อนกันอยู่แล้วด้วยแถมเมื่อวานยังพูดเหมือนกับว่ามันรู้ว่าฉันไปเจออะไรมาแล้วคุณจะทำไงครับฉันอาจจะต้องทำตามที่มันบอกแล้วคุณไว้ใจมันเหรอครับว่าถ้ามันได้เงินไปแล้วอ่ะมันจะยอมทำลายไฟล์ทั้งหมดอีกอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นจริงหรือเปล่าด้วยค่ะเราไม่รู้แล้วฉันก็ไม่ไว้ใจมันด้วยอ่ะแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าฉันจะมีทางเลือกไปมากกว่านี้ครับงั้นก็คงต้องทำตามที่มันบอกเตรียมเงินให้มันล้านหนึ่งจะเลิกตามเราพลอยเอาชื่อหญิงมาขู่ฉันอีกไหมเอาแพทผมนึกว่าคุณกลับแล้วคุณเอารูปพวกนี้กลับมาดูทำไมหรือว่าคุณเปลี่ยนใจจะทำสกู๊ปสารคดีตามล่าหาความจริงว่าหญิงคือใคร ผมลาแล้วนี่มันสไตล์ผมไม่ใช่สไตล์คุณสงสัยว่าพระพากำลังมีอะไรปิดบังอยู่เหมือนแปลกเลยคุณเคยเห็นดาราคนไหนไม่มีความลับบ้างจะฉันมีลางสังหรณ์ว่าครั้งนี้จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายคุณกำลังคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมเอางี้ไหมเรามาลองเล่นบทนักสืบดูสักวันไหมเนี่ยนางสาวสัสสิธรแสงสองทาง